ปสวยมากเลยอันนี้สวยอันนั้นบัปโป้ต้นใหญ่คือว่าเขาเพาะเขาทำไว้เพาะต่ออะไรซื้อเม็ดซื้อเม็ดมาเพาะเหมือนกันลูกลูกหรือเม็ดลูกเม็ดมันเม็ดกำลังแตะแต่ก็อยากได้ต้นอย่างเขาไม่ขายเขามีต้องเยอะหน่อยไม่ขายอันนี้บับเบิ้ลเนี่ยพี่แอดบับเบิ้ลบับเบิ้ลหนูมีหัวอยู่เดี๋ยวหนูจะไปผ่าอันนี้เหมือนต้นไอ้เนี่ยรวยล้นฟ้าไอ้นี่เนี่ยสวยสวยเขามีเยอะมากเลยเขาเป็นเจ้าที่ผสมที่ผสมชายชนค่ะชำไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แซะพวกเนี้ยไปลงกระถางไปลงถุงนู่นน่ะอย่างงู้นน่ะใช่ดีว่าเขาให้เราเข้าชมอ่ะนี่ไงพี่แอดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะชำหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไปแยกลงอะไรเนี่ยเอาไปอ่านชาวชุมชนตำบลทวิทนายอีกโลกว่าๆใช่ไหมลองเต้นไปดูนี่เขาก็ไปดูมีเบอร์ไหมคะโทรไปถามก่อนไหมเนี่ยพี่มันจะมีสองตู้เนี้ยแต่ว่าที่สวนที่ดำๆมาสวยมาที่สวนดังๆก็ชายชนชายชนสายชนชายชนอันนี้อะไรเนี่ยเป็นลูกมังมันจะมีอีกยาวๆอันนึงที่มีก้านสีฟูเขาเรียกอะไรเนาะดำๆอย่างเงี้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยนั่นแหละคือถ้าถางประมาณเนี้ยแต่อันนี้เขาไม่ปล่อยให้สวัสดีค่ะเนื่องจากวันที่ไปนะคะทางสวนเขาได้เปิดจำหน่ายไปแล้วก่อน1วันวันเสาร์นะคะวันที่มีไปมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ต้นไม้กลับมานะคะเนื่องจากว่าเขาได้จำหน่ายไปล็อตหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ให้เราติดตามทางเพจทีนึงนะคะว่าจะเปิดสวนวันไหนค่ะเห็นปะก็แสดงเขาตัดมาเออนั่นอะนี่แหละสีบอลนี่แหละเราเป็นเหลืองสวยเนี่ยไปถั่วมันเลยเนี่ยไม่ดูเลยนั่นแหละสวยมากเลยอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปทอดบุญมาบ้านไปเดือนหน้าอันนี้มากเลยค่ะไม่รู้ชื่อบอลอะไรนะคะนะคะอันนี้บอลที่สวนพิพัฒน์พงษ์นะคะวันนี้มาแล้วทางสวนเขาไม่ขายนะคะแต่เขาให้เข้าชมได้เพราะว่าตอนนี้ไม้เขาหมดรุ่นแล้วนะคะแต่ก็น้องเขาบอกว่าให้ติดตามดูทางเพจ Facebook นะคะจะเปิดอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากวันที่ไปนะคะทางสวนเขาได้เปิดจำหน่ายไปแล้วก่อน1วันวันเสาร์นะคะวันที่มีไปมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ต้นไม้กลับมานะคะเนื่องจากว่าเขาได้จำหน่ายไปล็อตหนึ่งแล้วเขาก็ให้เราติดตามทางเพจอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเปิดสวนวันไหนค่ะ